สวัสดีในตอนเย็นๆของวันอาทิตย์ที่3ธันวาคม2566ค่ะทุกคนตอนนี้ปิ่นมาอยู่ที่แหลมพรหมเทพแล้วนะเมื่อกี้ปิ่นอยู่ที่หาดซอยชาโดว์ค่ะที่ที่ปิ่นตั้งใจจะไปดูพระอาทิตย์ตกดินอะแต่ว่ามันอันตรายมากทุกคนมันต้องเดินผ่านป่าไปพระอาทิตย์ตกดินสวยจริงแต่ปิ่นอยู่คนเดียวทุกคนปิ่นกลัวค่ะก็เลยย้ายมาที่นี่ดีกว่าแหลมพรหมเทพย้ายมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะที่นี่คนเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่ใครมาภูเก็ตต้องมาที่นี่ค่ะถ้าไม่มาแหลมพรหมเทพเขาว่ามาไม่ถึงภูเก็ตนะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะที่ปิ่นมาที่นี่ก็เพราะว่าปิ่นอยู่ภูเก็ตจะ10ปีแล้วทุกคนปิ่นยังไม่เคยมาดูพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรหมเทพเลยเคยมานะครั้ง2ครั้งแต่มันไม่เห็นพระอาทิตย์ทุกคนมันมาช่วงฝนตกมั่งฟ้าไม่เปิดมั่งอะไรเงี้ยแต่วันนี้เป็นอะไรที่หูยทุกคนดูพระอาทิตย์ดิกำลังจะตกแล้วทุกคนเห็นไหมกำลังจะตกแล้วโอ้โหในรอบเกือบ10ปีของปิ่นทุกคนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะได้มาดูพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรหมเทพทุกคนดูบรรยากาศดิเย็นสบายค่ะแล้วก็สวยงามมากทุกคนดูดิวิวสวยมากเป็นครั้งแรกเลยที่ปิ่นได้เห็นแบบนี้นะปกติอะทำงานอยู่ภูเก็ตก็จริงทุกคนแต่ว่าช่วงก่อนอะปิ่นทำงาน7วันไม่มีวันหยุดเลยแล้วไม่ได้ทำงานที่เดียวนะทำงานประมาณ 4-5 ที่ด้วยกันทุกคนโอ้โหทำงานอย่างบ้าคลั่งมากไม่มีวันหยุดอะตลอด365วันอะปิ่นทำงานทุกวันนะทุกคนคิดดูดิแล้วปิ่นไม่เคยได้เที่ยวเลยทุกคนไม่เคยได้เที่ยวภูเก็ตเลยหลังจากโควิดใช่ไหมปิ่นทำงานน้อยลงค่ะแล้วก็ช่วงโควิดอ่ะปิ่นได้ไปเที่ยวทุกคนแล้วคันนี้มันเหมือนแบบปิ่นใจแตกอ่ะกูไม่กลับเลยทุกคนเที่ยวแบบบ้าคลั่งมาจนถึงตอนนี้อ่ะแล้วก็งานการก็ไม่ค่อยทำเยอะเหมือนก่อนละทำที่สองที่แค่นั้นอ่ะเอออย่างอื่นงานอะไรมาปิ่นปฏิเสธหมดเลยทุกคนปิ่นจะเอาเวลาไปเที่ยวเพราะปิ่นติดใจโอ้ยปิ่นตะลอนทั่วเกาะภูเก็ตนะแบบตอนนี้ทุกซอกทุกมุมอ่ะปิ่นไปมาหมดแล้วพูดไปพูดมาปิ่นยังจะหามุมดูพระอาทิตย์ตกไม่ได้เลยทุกคนดูดิโอ้ยสว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 ยงามมากทุกคนดูดิโอ้แล้วคลื่นลมมันสงบแบบนี้น่ากลัวนะทุกคนนะปิ่นหามุมก่อนมุมนี้สวยไหมหรือว่าย้ายมุมแล้วปิ่นจะบอกว่าคนเยอะมากค่ะทุกคนปิ่นไม่ถ่ายให้ดูนะเพราะเดี๋ยวติดผู้คนไม่ดีเดี๋ยวไปละเมิดความเป็นส่วนตัวเขาใช่ไหมเนี่ยค่ะปิ่นแทรกตัวมาเป็นระยะมุมนี้สวยไหมหรือว่าไม่สวยทุกคนไปอยู่มุมไหนดีแต่ปิ่นไม่ได้เดินลงไปที่แหลมพรหมเทพนะเดี๋ยววันไหนก่อนที่ปิ่นมาไวกว่านี้เดี๋ยวปิ่นจะเดินไปที่แหลมพรหมเทพปิ่นยังไม่เคยเดินไปเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวขอฟิตร่างกายแป๊บนึงก่อนอุ้ยลมเย็นสบายมากวิวสวยสวยทุกคนมุมนี้สวยไหมหรือว่าจะไปหามุมอื่นดีมุมนี้สวยพอหรือเปล่าปิ่นว่าปิ่นย้ายมุมดีกว่าปิ่นเห็นอีกมุมนึงค่ะทุกคนนี่ปิ่นว่ามาอยู่ตรงนี้ดีกว่าไหมตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ดอกหญ้าตรงนี้อุ้ยล้อกับแสงอาทิตย์สวยงามมากทุกคนแล้วปิ่นจะบอกว่าเดี๋ยวปิ่นจะตั้งกล้องนะค่อยๆดูพระอาทิตย์มันตกลงไปตกหล่นลงน้ำทะเลป๋อมแปมเลยเดี๋ยวปิ่นจะตั้งกล้องไว้เสร็จแล้วคันนี้เนี่ยปิ่นมีความคิดอย่างหนึ่งค่ะตอนนี้มันเดือนธันวา2566แล้วใช่ไหมอีกไม่กี่วันค่ะจะต้อนรับปีใหม่2567แล้วระหว่างที่ปิ่นตั้งกล้องมุมเนี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆนั่งดูพระอาทิตย์หล่นลงทะเลไปปิ่นอยากจะใช้วิดีโอเนี้ยค่ะบันทึกความทรงจำ2566ของปิ่นชีวิตของปิ่นในปี2566อ่ะปิ่นเจอเรื่องอะไรมาบ้างเรื่องดีเรื่องไม่ดีแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าตัวปิ่นเองอ่ะอีก 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยมานั่งดูคลิปเนี้ยจะได้รู้ว่าเออตัวปิ่นเนี่ยเจออะไรบ้างใน2566 2566ค่ะปิ่นจำได้ว่าเป็นปีที่ดีที่สุดช่วงนึงเลยนะปีนึงเลยนะของชีวิตปิ่นขาเรื่องงานเรื่องเงินปิ่นถือว่าปิ่นประสบความสำเร็จมากปิ่นพอใจในปีนี้มากค่ะปลายปีเนี่ยค่ะปิ่นประสบความสำเร็จเรื่องงานแล้วก็เงินอ่ะ
โหเยี่ยมมันเป็นปีที่ปิ่นประทับใจที่สุดในความสามารถของตัวเองค่ะสำหรับสิ่งที่ไม่ดีที่สุดของปิ่นเลยนะในปี2566อะค่ะมีเรื่องเดียวเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสตั้งแต่ปิ่นเกิดมาบนโลกใบนี้ปิ่นเพิ่งเจอเหตุการณ์หนึ่งค่ะทุกคนปิ่นไม่เคยเจอเลยนะเรื่องมันก็มีคร่าวๆอยู่ว่าปิ่นเนี่ยรู้สึกว่าปิ่นอะมีความรักความเอ็นดูกับต่อคนคนหนึ่งค่ะแล้วปิ่นก็ปฏิบัติกับคนคนนี้อย่างเต็มที่แล้วก็ปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่สิ่งที่ปิ่นได้รับตอบแทนกลับคืนมามันทำให้ปิ่นเจ็บปวดที่สุดในชีวิตเลยค่ะทุกคนปีนี้นะแล้วมันเป็นความเจ็บปวดที่เจ็บที่สุดในชีวิตปิ่นตั้งแต่ปิ่นเกิดมาเลยแล้วปิ่นจะจำไปตลอดเลยทุกคนมันทิ่มแทงหัวใจปิ่นแบบปิ่นร้องไห้จนไม่มีน้ำตาจะร้องกับเรื่องนี้ในปี2566มันเป็นสิ่งที่ปิ่นยังงงกับตัวเองเลยว่าปิ่นเกิดมาบนโลกใบนี้ปิ่นไม่เคยเกลียดใครเลยนะแต่ครั้งนี้ปิ่นเกลียดจนแบบเกลียดที่สุดในชีวิตอ่ะแล้วน่าจะเป็นคนคนเดียวในชีวิตปิ่นด้วยนะที่ปิ่นเกลียดมากปิ่นจะบันทึกให้ตัวเองทราบไว้ค่ะว่า2566อ่ะปิ่นเจอเรื่องอะไรปิ่นเคยจำคำพูดหนึ่งมาค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราดีกับใครอ่ะแล้วก็ให้เราลืมค่ะแต่ถ้าใครดีกับเราอ่ะให้เราจำไว้ปิ่นเองก็เช่นกันค่ะในเมื่อปิ่นดีกับคนคนหนึ่งอ่ะปิ่นไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยนะทุกคนนะปิ่นทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่เคยคิดอยากได้ตอบแทนมาเลยปิ่นก็ถือว่าให้แล้วให้เลยให้ความรักให้ความเอ็นดูให้แล้วให้เลยแต่ปิ่นไม่คิดไม่ฝันค่ะว่าปิ่นจะโดนกระทำหรือว่าปฏิบัติต่อปิ่นแบบนี้อ่ะทุกคนจริงๆปิ่นก็ไม่อยากจะแบบว่าฉันดีกับเธอต้องดีกับฉันนะอะไรอย่างเงี้ยคือปิ่นหวังแค่ว่าไม่ต้องมาทำร้ายกันก็พอแล้วก็มีความห่วงใยกันอะไรแค่นั้นเองค่ะแต่สิ่งนี้คือปิ่นรับไม่ได้จริงๆสิ่งที่ปิ่นโดนกระทำมานะปิ่นงงมากเลยปิ่นเพิ่งมานั่งคิดเนี่ยตอนดูพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยทั้งชีวิตปิ่นไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยค่ะปี2566นี่แหละเคยเจอได้เจอค่ะไม่ใช่เคยเจอได้เจอมาแล้วกับตัวเองแล้วมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดมันน่าจะเกาะกินหัวใจปิ่นไปอีกนานแสนนานค่ะไม่น่าจะลืมได้แล้วก็ไม่น่าจะหลงเหลือความรักความเอ็นดูนั้นอีกเลยค่ะทุกคนโหมันเกิดขึ้นกับปิ่นได้ยังไงปิ่นงงมากเลยค่ะเนี่ยปิ่นนั่งดูพระอาทิตย์ตกไปด้วยแล้วก็งงมากเลยว่าฉันเจออะไรแล้วมันมีเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีแล้วใช่ไหมในปี2566ปิ่นมีเรื่องอีกเรื่องนึงค่ะที่ปิ่นประทับใจมากคือปิ่นมีเพื่อนอยู่คนนึงค่ะจะเรียกว่าเพื่อนก็ได้นะเพราะว่าอายุห่างกับปิ่นอะคืออายุน้อยกว่าปิ่นอะน่าจะ2ปีหรือว่า4ปีปิ่นจำไม่ได้ค่ะเอาเป็นว่าเวลาเราเรียกกันอ่ะเขาก็จะเรียกปิ่นว่าพี่ปิ่นค่ะแล้วปิ่นก็จะเรียกเพื่อนคนนี้ว่าน้องพรน้องพรคนนี้นะคะปิ่นรู้จักมา8ปี9ปีได้แล้วนะปิ่นคิดว่านะประมาณเนี้ยค่ะอ๋อไม่ใช่สิตั้งแต่ปิ่นมาอยู่ภูเก็ตใหม่ๆสิทุกคนก็ต้อง9ปีแล้วถูกไหม9ปีที่ผ่านมาค่ะในปี2566ปิ่นรู้สึกว่าปิ่นประทับใจในตัวเพื่อนปิ่นคนนี้มากค่ะแล้วเพื่อนปิ่นคนนี้นะปีหน้าค่ะเขาก็จะย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นกับปิ่นรู้ไหมปิ่นนั่งคิดอยู่ตอนนี้เพื่อนปิ่นคนนี้ค่ะเวลาไปไหนมาไหนอ่ะจะมารับมาส่งปิ่นค่ะปิ่นเป็นคนที่ขับรถยนต์ไม่เก่งแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่เก่งทำอะไรก็ไม่เก่งทุกคนเชื่อไหมว่ารถยนต์อะอยู่กับปิ่น5ปีทุกคนเชื่อไหมว่าไม้อะที่ปิ่นใช้วิ่งอะภายใน5ปีเนี้ย 20,000 โลทุกคนลองคิดดูว่าสกิลการขับรถปิ่นอะ
ใช้ไม่ได้เลยแต่จะมีน้องพรค่ะเพื่อนปิ่นคนนี้คอยมารับมาส่งปิ่นไปเที่ยวมาทุกที่เพราะมีน้องพรค่ะไปไหนเขาก็จะมารับปิ่นไปส่งนู่นนี่นั่นอยากไปไหนก็ไปส่งอันนี้คือสิ่งที่ปิ่นประทับใจแล้วกลายเป็นเหมือนกับว่าปิ่นจะเป็นง่อยเลยไงถ้าปิ่นไม่มีน้องพรปิ่นไปไหนไม่เป็นอ่ะทำเองไม่เป็นขับรถไปเองไม่เป็นถอยหลังก็ไม่เป็นทุกคนรถปิ่นนะข้างหลังนี่เละไปหมดเลยด้านข้างก็ขูดด้านหน้าก็โอ้โหวุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นปิ่นได้ไปนู่นไปนี่ไปนั่นก็เพราะมีน้องพรค่ะแล้วปิ่นมานั่งคิดแล้วปีหน้าเขาจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วอ่ะแล้วชีวิตปิ่นจะเป็นยังไงอ่ะปิ่นทำอะไรไม่ได้เลยสิถ้าไม่มีน้องพรปิ่นไปเที่ยวไหนไม่ได้เลยสิขับรถยนต์ก็กลัวค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ก็แบบเต๊ะ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 แล้วปิ่นจะทำยังไงถ้าไม่มีน้องพรชีวิตปิ่นจะเป็นยังไงชีวิตปิ่นในปีหน้าที่น้องพรย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วปิ่นจะทำยังไงปิ่นจะไปเที่ยวยังไงทุกคนเพราะฉะนั้นในปี2567ค่ะปิ่นตั้งใจว่าปิ่นจะตั้งใจขับรถยนต์ให้เก่งขี่มอเตอร์ไซค์ให้แบบคล่องเพราะถ้าปิ่นไม่มีชีวิตปิ่นไม่มีน้องพรแล้วปิ่นไปไหนไม่ได้เลยนะขับรถยนต์ขึ้นเนินเตี้ยๆปิ่นก็กลัวขับรถยนต์ไปเซ็นท่านจอดชั้นใต้ดินถ้าเกิดได้ถอยหลังเข้าปิ่นก็ไม่ถอยไม่พยายามค่ะเพราะปิ่นก็ว่าไม่เห็นต้องพยายามเลยก็ปกติไปไหนมาไหนกับน้องพรอยู่แล้วก็ให้น้องพรขับเออแต่ปีหน้ามันทำไม่ได้หรอกทุกคนเขาจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วโอ้ยปิ่นต้องหัดทำอะไรด้วยตัวเองค่ะต้องหัดขับรถให้เป็นเวลาไปไหนมาไหนคือน้องพรมารับพี่หน่อยได้ไหมพูดแบบนี้ไม่ได้แล้วเขาไม่อยู่แล้วโอ้ชีวิตปิ่นจะเป็นยังไงปิ่นต้องช่วยเหลือตัวเองในด้านนี้ให้ได้ความตั้งใจคือเมื่อกี้บอกว่าเป็นหัวข้อที่ปิ่นประทับใจใช่ไหมแล้วก็ต่อไปก็คือเป็นความตั้งใจว่าปี2567เนี่ยปิ่นตั้งใจที่จะขับรถทุกวันพยายามขับรถยนต์ทุกวันค่ะปกติอาทิตย์นึงอ่ะปิ่นขับรถยนต์แค่วันเดียวนอกนั้นปิ่นจะแว้นมอเตอร์ไซค์หมดเลยทุกคนแต่ของปิ่นไปเพราะฉะนั้นปีหน้า2567ปิ่นจะขับรถยนต์ทุกวันให้มันคล่องให้มันเก่งเวลาไม่มีน้องพรอยู่ในชีวิตปิ่นแล้วเนี่ยปิ่นอยากจะไปเที่ยวพังงาอยากจะไปเที่ยวกระบี่ไปสุราษฎร์ไปไหนเนี่ยปิ่นก็ไปได้เออปิ่นต้องทำตรงนี้ให้ได้ค่ะทุกคนเห็นหรือยังผ้าที่ตกไปแล้วปิ่นพูดจนดิ่งหลับไปหรือยังมีใครฟังปิ่นถึงตอนนี้ไหมปิ่นนี่ก็พูดไปเรื่อยเฉยนะพูดจนลิงหลับทุกคนแล้วก็อีกเรื่องนึงความตั้งใจเรื่องที่2ที่จะต้องทำในปี2567ค่ะปิ่นจะรักตัวเองให้มากขึ้นทุกคนแล้วก็คิดถึงเรื่องคนอื่นเนี่ยให้น้อยลงในปีที่ผ่านมานะทุกคนนะทุกลมหายใจเข้าออกของปิ่นค่ะปิ่นมีแต่เรื่องที่ทำงานมีแต่คิดถึงลูกน้องที่ทำงานทุกวินาทีค่ะทุกลมหายใจเข้าออกปิ่นจะคิดถึงแต่ว่าลูกน้องแต่ละคนอ่ะเป็นยังไงขาดเหลือตรงไหนจะต้องนู่นนี่นั่นให้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเลิกงานเสร็จก็ไปเดินหาซื้อของให้ลูกน้องนู่นนี่นั่นของตัวเองปีที่แล้วแทบจะไม่ช้อปปิ้งให้ตัวเองเลยค่ะทุกคนปิ่นจะมีของขวัญนู่นนี่นั่นให้ลูกน้องนั้นนิดๆหน่อยๆถึงแม้มันจะไม่มีมูลค่ามากแต่มันก็มาจากใจปิ่นจริงๆอะค่ะแต่สิ่งที่ปิ่นได้ตอบรับกลับมาอีกละกับลูกน้องปิ่นปวดหัวมากค่ะไม่ได้ดั่งใจสักคนเลยทุกคนแล้วความรักความหวังดีที่ปิ่นให้ไปไม่รู้ไปอยู่ไหนหมดค่ะในปี2567ปิ่นก็ตั้งใจว่าปิ่นจะคิดถึงคนอื่นให้น้อยลงคิดถึงตัวเองให้มากขึ้นเมื่อวานค่ะปิ่นไปซื้อนมแอนดีนตั้งใจว่าทุกวันทุกเช้าจะดื่มนมบำรุงร่างกายตัวเองรักตัวเองให้มากขึ้นแต่รักคนอื่นเผื่อแผ่คนอื่นปิ่นก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละจะแต่จะลดน้อยถอยลงไปค่ะปิ่นจะดูแลตัวเองจะดูแลร่างกายดูแลสุขภาพตัวเองอ่ะให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ทำทุกอย่างค่ะที่ตัวเองมีความสุขจะทำเลยไม่รอ
ถ้าอยากกินกินเลยถ้าอยากเที่ยวปิ่นก็จะเที่ยวเลยปิ่นจะเอาตัวเองเป็นหลักค่ะเป็นที่ตั้งนี่แหละค่ะทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นใน2566แล้วก็สิ่งที่ตั้งใจจะทำในปี2567ของปิ่นโอ้เดี๋ยวปิ่นจะใช้คลิปนี้ค่ะไว้ฟังแล้วไว้เตือนตัวเองว่าตัวเองอ่ะตั้งใจอะไรไว้บ้างแต่ตอนนี้ต้องกลับบ้านก่อนทุกคนมืดแล้ว